นับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บตอนนี้นั้นเกี๊ยวกุ้งที่เราได้ห่อเอาไว้ก็พร้อมที่จะลวกกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปต้องจับเวลาต้องยังไงไหมครับไม่อ่ะชิ้นใหญ่ไม่เท่ากันขนาดนี้ชิ้นไหนลอยก่อนก็รอแป๊บนึงแล้วกันเอาให้สุกชัวร์ๆนี่เมซีบเลยอ่ะเราสองคนนะ เป็นแม่ค้าพ่อค้าเกี๊ยวไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะคุณมืออาชีพนี่เขาแบบว่าคุณดูช้อนปึ๊บๆไส้ขนาดนี้ขายไงไหวอ่ะนี่ดูโอ้โหมีแต่หมูเด้งทั้งนั้นไม่มีกุ้งเลยเอาปรับเมื่อกี้ในสูตรเรากุ้งกับหมูเด้งเท่ากันนะจริงเหรอจริง1ต่อ1เฮ้ยแต่ปริมาณมันไม่เท่ากันจริงๆนะจริงนี่จริงจริงแต่โอเคมีไข่กุ้งด้วยมีไข่กุ้งด้วยอ๋อคุณน่าล้ำค่าล้ำค่าโอ้พูดจะเราดูแย่เลยพูดแบบนี้คุณนานาก็น้อยใจสิครับทำด้วยกันแท้ๆยังจะพูดให้เสียใจอีกนะคุณเท็ดดี้ต้องให้มั่นใจว่าสุกจริงใช่ไหมฮะอร่อยด้วยแต่ว่าปลอดภัยต้องมาก่อนพอเกี๊ยวเริ่มลอยก็ต้มบ่อยสักนิดนึงแล้วกันใช่ค่ะเกี๊ยวลอยแล้วเพราะทุกคำที่เราสองคนเนี่ยไส้เยอะ คุณจริงๆนะเดี๋ยวนี้เวลาไปกินบะหมี่เกี๊ยวอ่ะแล้วสั่งเกี๊ยวอ่ะจะไม่คุณจะไม่เจอเกี๊ยวชิ้นแบบอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่อ่ะเนี่ยคุณดูนี่คือเกี๊ยว3ชิ้นใส่ลงไปเต็มชามบะหมี่แล้วแต่นี่คือข้อดีของการทำกับข้าวเองที่บ้านนะถูกไหมคุณสามารถเลือกความต้องการได้เนี่ยทรงสามเหลี่ยมแบบเนี้ยคลาสสิกค่ะพอลอยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะตักเขาขึ้นมาแล้วก็ธรรมชาติของแป้งเนาะถ้าเกิดว่าเขาสุกแล้วอ่ะเขาจะติดกันตัวช่วยของเราก็คือน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาเนี่ยสีไข่กุ้งก็จะทำให้สีเกี๊ยวของเราสวยมากขึ้นด้วยคือส้มมากขึ้นนอกเหนือจากกุ้งก็มีไข่กุ้งยกลงร้อนๆแบบนี้ต้องรีบใส่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวก็จะเหลือกระเทียมกระเทียมไว้หน่อยติดๆหน่อยแบบเคลือบๆหอมน่ากินเฮ้ยคุณไม่เบรกเลยครับไม่ของแบบนี้เบรกอะไรอ่ะถ้างั้นเราจบที่ตรงนี้ไหมล่ะเออเนาะผมว่าได้เลยนะได้แบบนี้แล้วความจริงเอามายำก็ได้นะเนี่ยพวกเนี่ยโรยกระเทียมเจียวเสิร์ฟได้เลยสำหรับคนที่แบบหยุดเพียงเท่านี้แต่คุณจะไม่ได้ลิ้มรสความแซ่บเดี๋ยวคุณมาดูเล้งแซ่บสูตรนี้ของเราว่าเปรี้ยวแบบไหนนะต้มเสร็จแล้วยังไงก็ไม่ขมเดี๋ยวมาดูโอ้โหเกี๊ยวกุ้งของเราเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำเล้งแซ่บพร้อมๆกันครับช่วงหน้าครับกับเกี๊ยวกุ้งเล้งแซ่บกับขั้นตอนของการปรุงน้ำซุปเล้งแซ่บให้ออกมานัวๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเล้งแซ่บของเราเราจะปรุงแบบเหมือนปรุงนอกหม้อใช้คำว่าเรามีเล้งของเราอยู่แล้วต้มจนนุ่มนุ่มเลยแล้วเราก็มีน้ำซุปแล้วเวลาทำก็คือปรุงใหม่ๆปรุงครั้งคือเราจะบอกเลยว่ามันน่ากินมากตรงนี้แหละคุณใส่ไข่กุ้งลงไปมันดูเก๋เลยนะครับช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่บลอนดี้มาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่สตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีพาร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่วานิลาชนิดผงแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและไวท์ช็อกโกแลตคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีพาร์เรชั่นกราเนเจอร์เทสนำเข้าอบจนกระทั่งสุกนำออกมาพักไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดสตรอเบอรี่บลอนดี้ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของคุตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968